ะไปเนาะอาจารย์ถึงโปรเจกต์ใหม่ของเราสองคนเลยค่ะจากเรื่องใหม่ของ TDS ครับผมก็เป็น upcoming project ของ TDS ค่ะที่ว่ายังไงก็รอติดตามก็ได้ตุลาคมนี้ค่ะตอนนี้พี่โอ๋ยังไม่ได้ขอออกมายังไม่ขอชื่อเรื่องครับผมแต่ว่าเป็นแนวทริลเลอร์ฮะกระแสตอบรับเป็นไงบ้างเราจะแบบเริ่มปล่อยอย่างปล่อยแบบเรียกน้ำย่อยไปก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะคิดว่าการร่วมงานล่ะคะบทอะไรอย่างเงี้ยของเรามันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าต้องร่วมงานกับทาง BNK ก็เป็นงานนะคะก็ทอดใจได้เพราะยังไงทุกอย่างผ่านทางญี่ปุ่นเรียบร้อยหมดแล้วค่ะแล้วดูเกรงค่ะเกรงไหมคะเกรงไม่เพราะว่าเก่งฮะเก่งเก่งละเรารู้ว่าแบบต้องร่วมงานกับเชอร์ปางไปต้องเตรียมตัวยังไงบ้างดูกฎข้อระเบียบข้อบังคับอะไรของเขาไหมกฎคืออ๋อไม่คือถ้าสมมติเป็นในหนังเนี้ยฮะเราก็คือเราทีมไม่เป็นเรื่องงานเนาะอยู่แล้วมันคือการทำงานครับผมส่วนแบบเวลาอยู่ข้างนอกเราก็ให้เกียรติเราก็เคารพกฎที่มีของเขาครับผมไม่นะครับผมคิดว่าแฟนคลับน่าจะเข้าใจเนาะเพราะก็เป็นแบบโอกาสที่ดีครับผมทุกคนน่ารักศึกษาครับศึกษาใช่ผมแต่ว่าผมฟังเพลงของ BNK อยู่แล้วฮะเชิญแล้วครับมีแบบช่วยแต่ว่าไอซ์เบบี้ได้ไหมแบบว่าไม่ให้เจ้าเซลร่วมเกรงหรือว่าแบบอะไรอย่างนี้โอ้ต้องเรียกว่าหนูเกรงมากกว่าเพราะหนูไม่เคยแสดงมาก่อนเป็นครั้งแรกได้ร่วมงานกับเจมส์แล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่าเป็นมืออาชีพอยู่แล้วก็สบายใจไปอันนี้ยังบอกไม่ได้นะอยากให้ไปดูฮะอยากให้รอดูในหนังมากกว่าเนาะเดี๋ยวบอกเราไม่เซอร์ไพรส์ครับอุ้ยอาจจะตายจริงก็ได้นะครับผมรอดูฮะรอดูผมว่าอุ้ยเดี๋ยวเกือบสปอยล์แล้วรอดูฮะรอดูเมื่อไหร่ยังไงคะเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่เดือนตุลาครับตุลาได้ดูแน่นอนไปเริ่มถ่ายไปหรือยังเกมเราปิดกล้องแล้วใช่ใช่ครับที่จริงเราถ่ายช่วงมกราถึงมีนาเนาะใช่ค่ะค่อนข้างเงียบเนาะเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยว่าใช่แบบว่ามาเล่นหนังก็ทุกคนช่วยกันค่ะช่วยกันดูแล้วก็ทาง PR ของทาง GDH ก็เก็บเงียบมากค่ะโปรเจกต์ที่เซอร์ไพรส์หรือเปล่าเรียกว่าเซอร์ไพรส์ทุกๆคนมากกว่าค่ะเป็นงานแซวเรื่องแรกด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเราแบบต้องทำกันบ้านยังไงบ้างเพราะเราโอ้ก็จริงๆก็คือมีทางจีเนียสช่วยเวิร์กช็อปแล้วก็มีคุณครูรวมถึงเจมแล้วก็หลายๆคนนักแสดงทุกๆท่านร่วมช่วยเหลือกันเยอะมากค่ะใช่ขออนุญาตถามเรื่องกระแสขออนุญาตเจมขออนุญาตเจมแล้วนี่คือการเรียกคุณเบนเคนครับผมกินได้ค่ะขึ้นกับภาพแต่หน้ากับตันค่ะก็เป็นเรื่องที่ทางผู้ใหญ่เขาดูอยู่แล้วค่ะไม่มีปัญหาอะไรเราตกใจไหมที่ก็ตกใจนิดนึงค่ะแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกติของเด็กๆแต่ว่ามันก็คือการรักษาภาพลักษณ์ของวงเฉยๆค่ะได้คุยกับน้องบ้างไหมได้คุยแล้วค่ะน้องเข้าใจน้องก็เสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็อยากขอโทษแฟนๆจริงๆค่ะมีคนเขียนมาไปยิ่งขึ้นมากขึ้นไหมคะเพราะว่ามีการก็หนูว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นตัวอย่างว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากถ้าเกิดเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นจริงๆเด็กของคนไทยครับแฟนๆก็เป็นกำลังใจให้แคนๆค่ะทุกคนรอแคนๆกลับมาอยู่โอ้มีขนาดนั้นก็อยากให้เข้าใจน้องๆนะคะเพราะว่าน้องก็เป็นผู้หญิงคนนึงเหมือนกันน้องก็ไม่ได้อยากจะทำให้ทุกคนรู้สึกไม่ดีค่ะก่อนครับนี่คือแฟนคลับจะมีการรวมชื่อกันล่าชื่อรายชื่อเพื่อจะเอาผิดคนที่ปล่อยคลิปนี้ออกมาโอ้ก็หวังว่าจะมีการดำเนินการอะไรที่เป็นจริงเป็นจังแล้วก็หวังว่าจะปรึกษากับทางบริษัทเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้ด้วยทุกคนก็ให้กำลังใจแคนอยู่เรื่อยๆค่ะทุกคนตามพยายามติดต่อแทนอยู่อันนี้คือเป็นการพักงานค่ะแต่ว่าน้องยังมาซ้อมมาอะไรเจอกับพวกเราเหมือนปกติค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้ออกงานหรือว่ายังไงคะใช่ค่ะสภาวะในวงแบบว่ามันตึงเครียดนะเพราะเหมือนกฎระเบียบแบบว่าแบบจริงจังมากๆอย่างเงี้ยสมาชิกคนก็ไปแต่ว่ามันรุนแรงไกลไม่จริงๆก็คือทุกคนเข้าใจค่ะเราคุยกันอยู่ตลอดว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็มีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการซ้อมแล้วก็ได้ร้องได้เต้นเสมอค่ะกำลังใจของคนในวงยังดีแม้ว่าเจอเหตุการณ์นี้ดีค่ะยังดีค่ะทุกคนยังคุยกันอยู่ใช่ค่ะยังค่ะกี่เดือนคะ1เดือนค่ะเป็นกฎของทางบริษัทที่ต้องการการทำงานของคนในวงตอนนี้ก็คือก็ต้องมีน้องที่เข้ามาเสริมแทนที่เวลาแคนไม่สามารถออกงานได้ก็จะมีคนที่ขับขึ้นมาแทนค่ะแค่นั้นเองต้องปรับเปลี่ยนโชว์อะไรเยอะไหมคะคะก็จริงๆเราซ้อมกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็น้องๆทุกคนมีความสามารถในการที่จะขึ้นมาแทนกันและกันตลอดเวลาได้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ในฐานะเราเป็นกัปตันเราได้คุยกับน้องๆในทีมไหมว่าเราต้องระมัดระวังตัวแค่ไหนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ก็จริงๆก็คุยเรื่อยๆตลอดนะคะก็แบบว่าถามกันเรื่อยๆว่าเออเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ถึงไหนอะไรแบบอัปเดตชีวิตกันเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะต้องลองถามทางผู้ใหญ่ดูอีกทีนะคะส่วนตัวเชลเองเครียดไหมเวลาเราเจอก็จริงๆไม่เครียดขนาดนั้นนะเพราะรู้ว่าหนูก็ให้กำลังใจน้องๆทุกคนอยู่แล้วแล้วก็น้องแต่ละคนก็รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ค่ะเราเองตัวเราไม่อึดอัดกับกฎที่มีอยู่ก็ส่วนตัวเชลไม่ค่ะโอเคขอบคุณน้องเจนนะลูกถ่ายรูปค่ะ